สวัสดีครับวันนี้ทดสอบ RFID reader จากRaspberry Pi นะครับแล้วก็ตัว Pi เป็น AP ด้วยเป็น hotspot นะครับคุยผ่าน UART อันนี้ก็คือใช้ USB serial ไปเลยก็ขั้นแรกจอย access point ก่อนก็คือ CMMC AP นะครับก็ปิงเจอกันละแล้วก็เราลงไลท์ HTTPD ไว้นะครับก็คือเป็น IP นี้ก็คือตัวเว็บใช้ Angular.js นะครับแล้วก็รอข้อมูลอยู่ก็ลองปิดการ์ดปิดการ์ดตรงนี้นะครับก็คือจะ push ใช้ socket IO นะครับ push หมายเลขการ์ดลงไปนะครับจะลองการ์ดอื่นอีกนิดนึงก็ push ก็เป็น Angular.js นะครับ build เป็น static app เลยแล้วก็เอาไปไว้ใน Lite HTTPD นะครับแล้วก็ใช้ Software IO ยิง data มาข้างหน้านะครับแล้วก็ตัวอ่านการ์ด reader ก็คือใช้ Node.js อ่าน serial ต